สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำพระวจนะของพระเจ้ามาสอนให้พวกเรารู้จักคุณค่าของพระคัมภีร์ซึ่งเป็นหนังสือที่มีอายุเก่าแก่กที่สุดในโลกและมีเป็นหนังสือที่มีลักษณะดเด่นเป็นพิเศษแตกต่างจากหนังสือทั่วไปเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มีที่พลต่อการดำเนินชีวิตของผู้ที่เชื่อทุกยุคทุกสมัย วันนี้คริสเตียนทุกคนมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าเชื่อเรื่องสวรรค์เชื่อเรื่องชีวิตหน้าแต่วันนี้เราไม่ได้เห็นพระเจ้าเราไม่ได้เห็นสวรรค์ด้วยตัวของเราเองแต่เราเชื่อจากสิ่งที่พระคัมภีร์เล่มนี้เขียนว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นการที่เราจะศึกษาสิ่งอื่นๆทั้งหมดนี่เราจําเป็นต้องมาศึกษาพระคัมภีร์เล่มนี้ก่อนว่าพระคัมภีร์เล่มนี้มีความเป็นมาอย่างไรมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนมิฉะนั้นแล้วความเชื่อก็จะกลายเป็นสิ่งที่ ไม่เป็นความจริงในพระธรรมปฐมกาลบทที่สองข้อที่สิบถึงสิบสี่เขียนไว้บอกว่าสองข้อที่สิบถึงสิบสี่นะครับในที่นี้บอกว่ามีแม่น้ำใสหนึ่งไหลาจากเอเดนรกสวนนั้นจากที่นั่นก็เย่เป็นสีใสชื่อแม่น้ำใสที่หนึ่งชื่อปีชน เป็นแม่น้ำที่ไหลรอบแผ่นดินฮาวิล่าทั้งหมดที่มีเร่ทองคำทองคำที่บริเวณนั้นเป็นทองคำเนื้อดีและมียางไม้ตะครัมและโมราชื่อแม่น้ำสายที่สองคือกิฮนไหลรอบแผ่นดินคุกทั้งหมดชื่อแม่น้ำสายที่สามคือไทกริสไหลไปทางทิศตะวันออกของอัสซีเรียและแม่น้ำสายที่สี่ชื่อยูเฟรติส ในที่นี้บอกว่าสวนเอเดนที่พระเจ้าสร้างให้มนุษย์อยู่ในสมัยเริ่มเร่นั้นนะฮะอยู่บริเวณแม่น้ำสี่สายนะะซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะในแผงที่โลกถ้าเราดูเราจะเห็นแม่น้ำสองสายหลังนี่นะฮะซึ่งอยู่แถวตะวันออกกลางนะะซึ่งชี้ให้เห็นว่าสถานที่ที่พระคัมภีร์พูดถึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ในส่วนอเด่นนี้หรือว่าบทอื่นๆเรื่องอื่นๆก็มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นความจริงนะฮะไม่ว่าสถานที่ภูเขาแม่น้ําเมืองอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราสามารถไปหาความจริงเพื่อพิสูจน์ได้นะฮะนอกเหนือจากนี้แล้วปัจจุบันนี้ประเทศที่อยู่ในบริเวณที่แม่น้ําเหล่านี้อยู่นะฮะก็คือตะวันออกกลางในปัจจุบันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าบริเวณเหล่านั้น บนพื้นดินเป็นทะเลทรายแต่ใต้ดินเป็นบ่อน้ํามันเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านั้นปัจจุบนันนี้ก็เป็นประเทศที่ส่งน้ํามันเป็นสินค้าออกตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วนะฮะถ้าพื้นดินถูกทาลายนะฮะต้นไม้ต้นหญ้าบนพื้นดินถูกทําลายตัดไม้ตัดหญ้ามากๆสุดท้ายพื้นดินก็สามารถกลายเป็นทะเลทรายได้ เพราะฉะนั้นตะวันออกกลางที่แห้งแล้งเป็นทะเลทรายนะฮะสาเหตุหนึ่งมันเกิดจากมีคนอยู่มานานแล้วตั้งแต่เริ่มแร่สร้างโลกดังนั้นพื้นที่นั่นก็ถูกทําลายจนกลายเป็นทะเลทรายอันนี้หลักฐานประการที่หนึ่งส่วนหลักฐานประการที่สองก็คือน้ํามันใต้ดินเราจะสังเกตเห็นว่าตามหลักวิทยาศาสตร์นะฮะน้ำมันนี่เกิดจากซากพืชซากสั์ เท่านั้นน้ำมันไม่สามารถเกิดจากสิ่งไร้ชีวิตเช่นหินดินทรายดังนั้นน้ำมันใต้ดินที่ประเทศต่างๆในตะว,วันออกกลางมันต้องเกิดจากธาตพืชหรือธา,าศาสตร์ที่คนที่นั่นอยู่มาหลายพันปีและเขาทำลายและสิ่งเหล่านั้นก็กลายไปเป็นน้ำมันเท่านั้นถ้าพื้นดินที่นั่นเป็นทะเลทรายตั้งแต่เริ่มแรกใต้ดินคงไม่มีน้ำมันนะแต่เพราะว่า พื้นดินเหล่านั้นเป็นที่ที่คนเคยอาศัยอยู่เคยเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์เมื่อผู้คนอยู่มายาวนานทําลายพืชทาลายศาสจํานวนมากบนดินกลายเป็นทะเลทรายก็จริงแต่แตใต้ดินยังมีน้ํามันนี่เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์เกิดขึ้นที่บริเวณน,นั้นก่อนก็เป็นความจริงในทางด้าน ประวัติศาสตร์และโบราณคดีถ้าเราไปศึกษาดูเราก็จะพบว่าแหล่งอารยธรรมเริ่มแรกที่มนุษย์อาศัยอยู่ในโลกใบนี้นะฮะก็เป็นบริเวณเแม่น้ำสงสัยที่เรียกว่าไมโสโปเนมโเตเมียก็คือบริเวณระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสเหมือนกันนี่คือหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงมีความน่าเชื่อถือ สองที่โมธีบทที่สามข้อสิบห้าถึงสิบนะฮะในที่นี้เขียนไว้บอกว่าตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์ส,สิทธ์ซึ่งสามารถให้ปัญญาเกีท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตัดเตือนว่าเก,าเก่าการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมคนในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพระพร้อมเพื่อทําการดีทุกอย่างข้อพระคัมภีร์นี้กล่าวไว้บอกว่าเปาโลบอกที่โมทีบอกว่าตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านได้รู้จักพระคัมภีร์อันศักด์สิทธิ์ซึ่งสามารถสอนให้ท่านไปถึงความรอดได้โดยการเชื่อในพระเยซูแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะเชื่อพระเยซูเนะี่ยเราจําเป็นต้องศึกษาจากพระคัมภีร์เท่านั้น เพราะว่าไม่มีหนังสืออื่นไม่มีหลักฐานอื่นที่กล่าวถึงเรื่องพระเยซูได้ชัดเจนมากกว่าในพระคัมภีร์ดังนั้นการที่รู้จอจะรู้จักพระเยซูจะรู้จักความรอดจําเป็นต้องมาศึกษาจากพระคัมภีร์เล่มนี้เท่านั้นถ้ายังไม่เคยศึกษาก็ไม่อาจที่จะบอกได้ว่าจริงเท้ยังไงถ้าใครปฏิเสธที่จะศึกษาพระคัมภีร์ก่อน คนนั้นก็ไม่อาจที่จะรู้จักพระเยซูไม่อาจที่จะรู้จักพระเจ้าและไม่อาจที่จะมีความเชื่อได้แต่ถ้ามาศึกษามันก็จะมีหลักฐานมากเพียงพอที่ทําให้เราเชื่อหรือยอมรับได้พระเยซูก็เช่นเดียวกันพระพระเยซูเคยกล่าวไว้บอกว่าเคยเทศนาในสมัยที่พระเยซูอยู่ในโลกนี้พระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายคนดูในพระทิีร์เพราะท่านคิดว่าในน้นมีชีวิตนิรันดร์แต่พระคัมภีเป็นพยานถึงเรา แสดงให้เห็นว่าการที่จะรู้จักพระเยซูจําเป็นต้องศึกษาจากพระคัมภีร์ถ้าไม่ศึกษาพระคัมภีร์ก็ไม่ได้และนอกจากนี้แล้วข้อที่16กับ17ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าพระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นมาโดยการดนใจจากพระเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนคนของพระองค์ให้มีความพร้อมที่จะทําสิ่งที่ดีจากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าพระคัมภีร์มาจากพระเจ้าและมีอํานาจ มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาปรับปรุงความคิดของมนุษย์ให้ดีขึ้นได้ในพระธรรมมทัทธิวบทที่13ข้อที่33ได้กล่าวไว้บอกว่าพระองค์ยังตรัสอุปมาให้พวกเขาฟางอีกเรื่องหนึ่งว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมืองเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้งสามถัจงจมเป็นนั้นฟูขึ้นทั้งหมด ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวไว้บอกว่าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเปรียบเหมือนเชื้อที่อับผสมลงในแป้งแล้วแป้งนั้นสาม,มารถฟูขึ้นได้เราจะสังเกตเห็นว่าเชื้อที่ผสมลงในแป้งนะฮะเขาเ,าเชื้อนิดเดียวเท่านั้นแป้งนี้มีปริมาณมากเชื้อมีนิดเดียวแต่เมื่อเชื้อผสมลงในแป้งแป้งก็สาม,มารถฟูได้แสดงให้เห็นว่า แป้งนั้นแม้จะมีปริมาณมากแต่แป้งไม่มีพลงังหรือไม่มีอนุภาพที่จะเปลีป่ยนแปลงตัวเองให้ขยายหรือฟูส่วนเชื้อนั้นมีนิดเดียวก็จริงแต่เชื้อมีพลงังหรือมีอนุภาพที่จะทําให้แป้งฟงูเวลาที่เชื้อและแป้งถูกเย่ออ,อกจากกาันเราสามารถเห็นเชื้อและเห็นแป้งได้ว่าแตกต่างกันยังไง แต่เมื่อเอาเชื้อผสมลงในแป้งแล้วนะเชื้อมีเพียงนิดเดียวนะฮะเราจะไม่เห็นเชื้อแล้วเราเห็นแต่ก้อนแป้งเท่านั้นนะแต่เชื้อที่มองไม่เห็นซึ่งผสมอยู่ในแป้งนั้นสามารถทำให้แป้งฟูนะการทำขนมปงังเขาก็ใช้วิธีนี้นะถ้าแป้งไม่มีเชื้อผสมนะฮะ แป้งนั้นก็กลายเป็นขนมปังที่แข็งไม่น่ากินแต่ถ้าแป้งนั้นมีเชื้อผสมลงไปนะะแป้งก็จะฟูกลายเป็นขนมปางที่น่ารับประทานนะะขายได้ราคาดีในเรื่องนี้พระเยซูต้องการสอนให้เราทั้งหลายรู้ว่าตัวเราเปรียบเหมือนกับชื้อแป้งพระวจ,จนะของพระองค์เปรียบเหมือนกับเชื้อ นะเราแต่ละคนเกิดมาเป็นคนดูหน้าตาดีนะฮะดูเหมือนมีพลังความสามารถนะฮะแต่ความเป็นมนุษย์นี่เราก็อ่อนเองนะเราทำอะไรไม่ได้มากนะฮะแต่ถ้าเรามีคำสอนของพระเจ้าเข้าไปอยู่ในความนึกคิดของเราเข้าไปเปลี่ยนทนาาัศนคติเปลี่ยนความเชื่อของเราไปในทางที่ถูกต้องเราก็จะก,กลายเป็นคนมีพลงังมีความสามารถ มีความเชื่อมีความกล้าหาญนะสามารถทำสิ่งที่ดีสามารถกลายเป็นคนที่มีประโยชน์ได้เราจะสังเกตเห็นว่าคำสอนของพระเจ้าเป็นแค่ข้อความธรรมดาเหมือนกับเชือ้อซึ่งดูแล้วมันไม่น่าจะมีอนุพาพ์แต่คำสอนหรือถ้อยคำของพระเจ้านั้นมีอำนาจสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดทำให้คุณคิดทำการใหญ่ได้ ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าคำสอนของพระเจ้ามีพลงังมีอนุภาพไม่ใช่แค่ข้อความธรรมดาแต่เป็นคำสอนที่เป็นหลักการอรมตะามีชีวิตสามารถทำงานในจิตใจในสมองในความนึกคิดของคนและเปลี่ยนแปล,ง,ปลงคนให้ดีขึ้นได้มีอะไรเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าพระวจนะคำของพระเจ้ามีอนุภาพสามารถเปลี่ยนแปลง,ปลงจิตใจคนได้ ก่อนนั้นนะฮะเมื่อหลายพันปีที่แล้วส่วนมากมนุษย์จะอยู่กับที่เท่านั้นไม่เคยได้เดินทางไปที่ไหนไกลทําให้เราไม่รู้ว่าโลกใบนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรมีคนที่อื่นไหมคนที่อื่นเขาอาศัยอยู่กันอย่างไรแต่เมื่อไม่นานมานี้เขายุ่มเขาได้เดินทางทั่วโลกเพื่อสำรวจโลกใบนี้และเมื่อเขาเดินทางมาถึงแถวมหาสมุทรแปซิฟิก์ เขาพบหมู่เกาะมนุษย์กินคนเขาเจอดเรือเข้าไปคนเหล่านั้นก็ฆ่าพวกคนยุโรปที่เดินทางเหล่านั้นกินเป็นอาหารเขาก็ใช้วิธีต่อสู้โดยการใช้อาวุธที่ทันสมัยกว่าเขาสามารถฆ่าชาวเกาะที่เป็นมนุษย์กินคนให้ตายได้แต่เขาไม่สามารถเปลี่ยนแป,ปลงจิตใจของคนเหล่านั้นได้เพราะไหมเขาจะชาวเกาะเหล่านั้นจะถูกฆ่าตายแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังหาวิธีจักฆ่า คนที่เดินทานเป็นคนเปลี่ยนหน้าเพื่อกินเป็นอาหารในที่สุดเรื่องเหล่านี้ก็เลยถูกนามไปบอกให้กับคนที่อยู่ในยุโรปหลายๆคนให้รับรู้และวันหนึ่งมีมิชเลดลีคนหนึ่งอาสาจะมาสอนเรื่องราวของพระเจ้าในพระคัมภีร์นี้ให้กับมนุษย์กินคนเหล่านั้น,นตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ก็คือ เขาเดินทางมากับเรือเมื่อมาถึงที่ชายฝั่งมนุษย์กินคนถือดาบถือกระบองอยู่ที่ชายฝั่งเพื่อจะฆ่าเขาเขาลงจาดเรือไม่ได้เขาต้องอยู่ตรงนั้นนะฮะนานเข้านานเข้าไม่รู้จะทําอะไรก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะฮะมนุษย์กินคนได้ยิงเสียงดนตรีที่ไพเราะก็วางอาวุธเดินทางไปหานะฮะเขาก็ให้อาหารให้สร้างมิตรให้ หลังจากนั้นก็ลงเรือไปกับมนุษกิงคนไปอาศัยอยู่กับเขาแต่ต้องระมัดระวังตัวเองมิฉะนั้นอาจจะถูกฆ่าตายเมื่อไปอยู่ <c oughs> กับมนุกิงคนเหล่านั้นก็ทําประโยชน์ให้กับเขามนุษนนนนกิคกษคงนคนยังไม่รู้วิธีขูนน้าบรรดาลเขาก็ไปขูนน้าบรรดาลให้ทําให้ได้น้ําจืดที่มีประโยชน์ก็ทําให้มนุษกิงคนเริ่มไว้วางใจมนุษกิงคนยังไม่รู้วิธียังไม่มี ไปเช็ดอุปกรณ์ก่อไฟนะฮะเขาก็ไปให้เขาไปพัฒนาชีวิตของคนเหล่านั้นให้ดีขึ้นสุดท้ายเขาก็ไว้ใจแล้วก็ค่อยๆสอนเรื่องราวของพระเจ้าในพระคัมภีร์เล่มนี้ให้สุดท้ายมนุษย์กินคนจํานวนมากก็กลับใจมาเชื่อพระเจ้าผางคําสอนในพระคัมภีร์เล่มนี้นะฮะและปัจจุบันนี้ถ้าเราเดินทางไปแถวนั้นเราก็จะพบว่าไม่มีมนุษย์กินคนอีกแล้วนะและมีจํานวนมากใหม่ที่กลับใจมาเชื่อพระเจ้าเป็นคริสเตียน ศึกษาพระครพีเร่มนี้ต่อจากนั้นมาไม่นานมีชายคนหนึ่งจากยุโรปเหมือนกันชายคนนี้ไม่เชื่อพระเจ้าเขาได้เดินทางผ่านไปเถวนั้นและเขาเห็นมนุษย์กินคนน้ำมาสการ,รพระเจ้าศึกษาพระคัมภีรเร่มนี้เขาก็เลยบอกให้การหัวหน้ามนุษย์กิงคนคนหนึ่งบอกว่าพระท่านศึกษาอะไรเขาบอกว่าศึกษาพระคัมภีรไบเบิล ชายคนนั้นบอกว่าเพวาเธอไม่ฉลาดเลยนะนะถูกเขาโกหกหล่อลวงให้เชื่อหนังสือที่ไม่เป็นความจริงนะฮผมอยู่ที่น่นผมรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้หัวหน้ามนุษย์กินคนคนนั้นนะที่สั้นหนึ่งเขาก็ให้คำตอบว่าเราไม่รู้ว่าหนังสือเล่มงนี้จริงหรือเท็จอย่างไร แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเมื่อก่อนพวกเรากินคนแต่เดี๋ยวนี้พวกเราไม่กินแล้วและการที่พวกเราไม่กินคนก็เกิดจากเขาเอาหนังสือเล่มนี้มาสอนเราถ้าไม่ใช่เพราะอิทธิพลหรืออำนาจของหนังสือเล่มนี้นะฮะคนอาจจะกลายเป็นหม้อเนื้อคงอาจจะกลายเป็นอาหารอยู่ในมอเนื้อของเราไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ก็ทําให้ชายคนนี้คิดขึ้นได้ทันทีว่า แน่นอนเป็นความจริงแม้เขาจะไม่เชื่อพระคัมภีร์ไม้เขาจะไม่เชื่อพระเจ้าแต่เขายอมรับว่าพระคัมภีร์เล่มนี้มีอำนาจเปลี่ยนใจคนได้และเยซูบอกให้กับสาวกของพระองค์บอกว่าท่านท่านไหลยงเดินทางไปทั่วโลกประกาศพระวจนะคำของพระเจ้าให้ทุกคนและเยซูไม่ได้มีเงินทองเป็นทุนให้กับเขา แต่ด้วยอำนาจของพระวจนะสุดท้ายคำสอนของพระเยซูก็แพร่ไปทั่วโลกได้แสดงให้เห็นว่าในพระวจนะนี้มีอำนาจที่จะสามารถทำงานในความนึกคิดของคนเปลี่ยนแปลงคนให้ดีขึ้นได้เสริมพลังความคิดพลังความสามารถของคนได้ถ้าทุกคนอ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นี่คือหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่า พระคัมภีคืออำนาจยอนบทที่15ข้อที่3เขียนไว้บอกว่าพวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่ากับท่านพระเยซูบอกสาวกของพระองค์ว่า,า,า,ววาท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สอะอาดแล้วโดวยวิธีอะไรด้วยอะไรก็ด้วยพระวจนะที่พระเยซูได้สอนพวกเขา แสดงให้เห็นว่าการที่คนแต่และคนจะได้รับการชำระให้สะอาดนะั้นต้องอาศัยอำนาจของพระวจนะอำนาจของคำสอนและอำนาจของคำสอนในพระครัมภีร์เล่มนี้สามารถชำระคนได้อย่างไรเราจะสังเกตเห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีทัศนคติมีความคิดและทัศนาคาติหรือความคิดตรงนี้คือตัวตนที่แท้จริงของคนในพระธรรม สุภาษิตบทที่สี่ข้อที่ยี่สิบสามเขียนไว้บอกว่าจงระเวรระวานใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจเราพูดเสมอบอกว่าใจเป็นนายใจเป็นเบาก็แสดงว่าตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือจิตใจความนึกคิดหรือสิ่งที่อยู่ในสมองของเรานั่นแหละสิ่งเหล่านั้น ไม่ใช่ตัวเราเองโดยตรงไม่ใช่เนื้อหนังของเราโดยตรงแต่เป็นข้อมูลที่เรารับรู้เข้าไปแล้วสร้างทาัศนคติสร้างความเชื่อสร้างค่านิยมขึ้นมาแล้วทัศนคติความเชื่อค่านิยมเหล่านั้นก็เป็นตัวกำหนดทิศทางการใช้ชีวิตของเรากำหนดตัวตนของเราขึ้นมาดังนั้นถ้าตัวตนทัศนคติของเราดีเราก็มีชีวิตที่ดีได้ ถ้าตัวตนหรือทัศนคติของเราไม่ดีเราก็มีชีวิตที่มีปัญหาได้การที่จะมีชีวิตที่ดีได้ถ้าเรามีตัวตนที่ไม่ดีแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวตนทำรัฐทัศนคติของเราเสียใหม่ทัศนคติของเราเป็นข้อมูลที่เรารับรู้จากสิ่งรอบข้างที่ผ่านประสาทสัมผัสเข้าไปในสมอง ดังนั้นการที่จะชํะาระทัศนคติเหล่านี้ก็ต้องชําระผ่านคําสอนที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องดังนั้นพระเยซูจึงเขียนตรงนี้เก่าไว้บอกว่าท่านจะได้รับการชรําระผ่านโทษคำของเรงดังนั้นการที่คนแต่และคนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาพยายามเปลี่ยนตัวเองนี่เปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าเขาเปิดใจรับรู้คําสอนที่ดีที่ถูกต้องกว่าคําสอนนั้นก็สามารถเปลี่ยนตัวตนของเขา ให้ใครเป็นคนใหม่ได้บทที่สิบเจ็ดข้อที่สิบเจ็ดเขียนไว้บอกว่าพระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์บอกว่าขอทรงเย่พวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงสแสดงให้เห็นว่าความจริงของพระเจ้าที่ให้กับมนุษย์ก็คือพระพระวจนะหรือพระคาและพระวจนะหรือพระคานี้สามารถชําชระหรือเปลี่ยนตัวเรา ให้บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์หมายถึงเย่ออกจากสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องและการที่จะเย่ตัวเราออกจากสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องก็ต้องเย่ผ่านพระวจนะที่เป็นความจริงเท่านั้นในพระคัมภีร์พูดถึงการบังเกิดใหม่ว่าทุกคนต้องบังเกิดใหม่จึงจะมีชีวิตที่ดีจึงจะพร้อมสําหรับแผ่นดินสวรรค์และเราจะบังเกิดใหม่ได้อย่างไร นี่เป็นคําถามที่หลายๆคนยังไม่กระจ่างจึงทําให้ไม่อาจที่จะบังเกิดใหม่ได้อย่างแท้จริงแต่ในพระธรรมยากอบยากอบบทที่หนึ่งข้อที่18แได้เขียนไว้บอกว่าเมื่อตามพระทัยแล้วพระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริงเพื่อให้เราเป็นผลิตผลเร่ของสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างขอพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าพระเจ้าให้เราบังเกิดจากพระวจนะ นี่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นการที่เราจะเกิดใหม่นี่ต้องเกิดใหม่ผ่านพระวจนะเกิดใหม่ผ่านพระคัมภีร์เกิดใหม่ผ่านคําสอนของพระเจ้าคําว่าเกิดใหม่ตรงนี้ไม่ได้ไหมายถึงเข้าไปในท้องพ่อท้องแม่แล้วเกิดใหม่ด้านเนื้อหน,นังแต่หมายถึงเกิดใหม่ด้านความคิดด้านทัศนคติเมื่อกี้เราได้บอกแล้วบอกว่าตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือทัศนคติความเชื่อข้านิยม ที่อยู่ในสมองของเราแต่ละคนซึ่งทัศนคติหรือความเป็นตัวตนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นสมบูรณ์ทันทีในวันที่เราออกจากท้องแม่วันที่เราคลอดออกมาเนี่ยเรายังไม่มีความเป็นตัวตนที่ชัดเจนแต่เมื่อเรารับรู้ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พบสิ่งที่เห็นสิ่งที่ทำหรือคนที่เราพบปะสนทนา นะสิ่งเหล่านี้จะสร้างความเป็นตัวตนเข้ามานะและเมื่อเรามีอายุมากขึ้นความเป็นตัวตนก็จะสมบูรณ์มากขึ้นนะดังนั้นการที่จะเกิดใหม่หมถึงเกิดใหม่ของตัวตนที่เป็นความนึกคิดตรงนี้ซึ่งวิธีที่จะเกิดใหม่ข้อพระพีข้อน,นี้กล่าวไว้ชัดเจนว่าต้องเกิดผ่านพระวจนะเท่านั้นเกิดใหม่ผ่านคําสอนที่ถูกต้องเท่านั้น ถ้าไม่มีคําสอนที่ถูกต้องกว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะลบล้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องดังนั้นถ้าไม่อาศัยพระวจนะก็ไม่มีใครจะเกิดใหม่ได้พระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่22บอกว่าเมื่อพว<ร>กท่านได้ชำระจิต <omo> ใจให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริงจนมีใจรับพี่น้องอย่างจริงใจพู้ท่านจงรักการให้มากด้วยน้ำใสใจจริง ขอพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าพระวจนะชำระใจคนได้ส่วนข้อที่23ามเขียนไว้บอกว่าท่านท่านไหลได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากมเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้แต่จะไม่ได้พันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่หนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อ23าเขียนไว้ชัดเจนว่าเราบังเกิดใหม่จากพระวจนะที่ไม่เสื่อมสลาย ที่เป็นหลักการอมตาขอ้อพระคีเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าเราจะเกิดใหม่หรือเราจะมีตัวตนที่ดีตัวตนที่ถูกต้องก็ด้วยอาศัยอำนาจของพระวจนะเท่านั้นถ้าไม่มีอำนาจของพระวจนะเราก็ไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราไปในทางที่ดีขึ้นได้ดังนั้นการที่เราจะมีชีวิตที่ดีการที่เราจะเป็นคริสเตียนที่ดี เราจําเป็นต้องอาศัยอํานาจของพระวจนะพระวจนะคือฤทธิเดชของพระเจ้าที่จะช่วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ถ้าเป็นคริสเตียนเชื่อพระเจ้าหรืออยากมีชีวิตที่ดีแล้วมาให้ความสําคัญกับพระวจนะมันจะไม่มีวิธีอื่นเลยเพราะว่าอํานาจของพระเจ้าอยู่ในพระวจนะพระคัมภีร์เก่าวไว้ชัดเจนพระธานรมบทที่หนึ่งะข้อที่สิเขียนไว้บอกว่า ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องเข้าประเสริฐเพราะว่าเข้าประเสริฐนั้นเป็นริธานุภาพของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดผู้เยาวก่อนและผู้กรียด,ด้วยเพระคัมภีร์ข้อนี้เขียนไว้บอกว่าเข้าประเสริฐของพระเจ้านั้นเป็นริธานุภาพผูพง้ง่ายๆก็คือเข้าประเสริฐหรือเนื้อหาคําสอนเกี่ยวกับความรักความรอดของพระเจ้าในพระคัมภีร์นี้เป็น ฤกิ์เดชกเป็นอำนาจของพระเจ้าที่จะทํางานในใจคนคนที่จะเชื่อพระเจ้าได้คนที่จะสอนเรื่องพระเจ้าได้คนนั้นจําเป็นต้องสื่อสารพระคัมภีสื่อสารพระวจนะและการที่คนคนหนึ่งจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนทัศนคติมาเชื่อพระเจ้าได้คนคนนั้นก็ต้องได้รับการสื่อสารพระคัมภีร์ได้รับการสื่อสารพระวจนะเท่านั้นมิฉะนั้นก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะ พระคมภีตรงนี้ชี้ใหเ้เห็นชัดเจนว่าฤทธิ์เดชหรืออำนาจของพระเจ้าคือพระวจนะที่พระเจ้าให้ไว้ดังนั้นพระวจนะจึงเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าให้ไว้เพื่อให้เราใช้งานถ้าเราไม่ให้ความสําคัญเราก็ไม่อาจที่จะได้รับฤทธิ์เดชหรืออนุภาพของพระเจ้ามัทธิวบวทที่ยี่สิบสี่พระเยซูได้พยากรณ์ถึง อนาคตว,ว่าจะมีเหตุการณ์เลวร้ายหลายอย่างเกิดขึ้นแม้แต่บ,บ้านเมืองเยรูซาเล็มที่มีกำแพงแข็งแรงนะฮะก็จะพังทไลายไปทั้งหมดแต่พระเยซูกล่าวไว้นะฮะในข้อที่35บอกว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูงหายไปเลยแสดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์คือหลักการอมาตะพระคัมภีร์คือสิ่งที่ พระเจ้าต้องการปกป้องไว้เพื่อให้คนของพระองค์ทุกยุคทุกสมัยได้ใช้ในประวัติศาสตร์มีบางยุคบางสมัยที่ผู้นำบ้านเมืองเป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเขาเตรียมแผนเพื่อจะกำจัดพระคัมภีร์ที่เป็นพระวจนะเขาทำของพระเจ้าทิ้งแต่คนเหล่านั้นไม่ได้มีชีวิตเป็นอมตะตอนที่เขามีอำนาจเขาสั่งกำจัดสั่งทำลายทิ้งได้ แต่ก็มีคนที่เป็นผู้เชื่อเก็บซ่อนไว้จำนวนมากไม่นานเมืม่อผู้นำเหล่านั้นตายไปอำนาจเขาก็หมดพระวจนะคำของพระเจ้าก็สามารถโผล่ขึ้นมาเพื่อใช้ต่อไปได้พระวจนะเป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้าต้องการปกป้องไว้เพื่อให้มนุษย์รู้จักความจริงเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้า ดังนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะรู้จักพระเจ้าเราจําเป็นต้องเอาใจใส่พระวจนะในเมื่อพระเจ้าให้ความสําคัญกับพระวจนะถ้าเราจะเป็นคริสเตียนมีชีวิตที่ดีเราจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับพระวจนะเหมือนกับพระเจ้าแต่คริสเตียนจํานวนมากเบื่อในที่จะอ่านพระวจนะตรงนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดมีบางคนเขียนไว้บอกว่าหนังสือ แนววิชาการหรือนั้นังสือแนวาศาสนาเนี่ยอ่านแล้วน่าเบื่อนะ,ะไม่เหมือนหนังสือบันเทิงถ้าใครเป็นนักวิชาการแล้วสอนลักษณะน,นี้นะฮะก็เท่ากับล้มเหล,ล,เหลวในการสอนนะะแต่ถ้าเราดูพระคัมภีร์ในพระธรรมสดุดีบทที่หนึ่งได้เขียนไว้บอกว่า บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคำแนะนาของคนอธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบย่อเย,อเยอ้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวเขาใคร้ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมฐานน้ําซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบไม้ก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริงขึ้น พระคัมภีร์ข้อนี้เขียนไว้ชัดเจนว่าความสุขเป็นของบุคคลที่ไม่ดำเนึ่งชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้องแต่เขาอยู่กับพระวจนะและในที่นี้บอกว่าเขาใคร่ครวญพระวจนะทางกลางวังกลางคืนการที่จะเติบโตการที่จะมีชีวิตที่ดีจําเป็นต้องเอาใจใส่พระวจนะในปริมาณที่มากพอถ้าเอาใจใส่เพียงเล็กน้อยและเราเอาใจใส่สิ่งอื่นมากกว่า แล้วถ้าพระวจะนะเหมือนกับต้นพืชที่เราปลูกแล้วสิ่งอื่นเหมือนกับวัชพืชที่จะคุมต้นพืชของเราจะติบโตไม่ได้เพราะมีวัชพืชคุมแล้วแต่ถ้าเราเอาใจใส่พระวจะนะเอาใจใส่คําสอนที่ดีมากกว่ามันก็เหมือนกับต้นพืชที่เราปลูกซึ่งใหญ่กว่านะฮะวัชพืชเล็กกว่าไม่ไม่สามารถที่จะทำลายต้นพืชของเราได้ และในที่นี้เขียนไว้ว่าเมื่อเขาเอาใจใส่พระวจนะมากขึ้นเขาก็เหมือนต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตและเกิดดอกออกผลได้เขาจะไม่เหี่ยวแห้งจะไม่ตายอีกแล้วดังนั้นชีวิตที่จะเติบโตจําเป็นต้องเอาใจใส่พระวจนะหรือพระธรรมคําสอนมากเพียงพอในข้อที่สี่ถึงข้อที่หกเขียนไว้บอกว่าคนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นเหมือนเกลบดซึ่งลมพัดก,กระจายไป ฉะนั้นคุณอัตธรรมจะไม่ได้ยืนขึ้นในการพิพาทษาและคนบาปก็เช่นกันในที่ชุมนุมคนชอบธรรมเพราะพระพยาเวทรงเฝ้ารักษาทางของคนชอบธรรมแต่ทางของคนอัตธรรมจับพินาศไปในที่นี้พูดถึงคนอัตธรรมก็คือคนที่ไม่เอาใจใส่พระธรรมคําสอน,นชีวิตของเขาไม่มีรากฐ,ฐานมั่นคงนเขาก็จะพินาศไปอย่างนี้ จากพระคมพีบทนี้เนะี่ยเขาได้เปรียบเทียบคนสองประเภทเหมือนกับสองสิ่งคนดีคนที่มีความสุขเหมือนกับต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ส่วนคนที่ไม่ดีนะฮะเขาเหมือนกับเกลบเราจะสังเกตเหนว่าเห็นว่าต้นไม้นี่ต้องการปุย๋ยต้องการน้ําและเมื่อมีปุย๋ยมีน้ํามากเพียงพอมันก็เจริญเติบโตเกิดดอกผล ส่วนเกรบเนี่ยเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะฮะไม่ต้องการอาหารไม่สามารถกินอะไรได้นะฮะและไม่มีที่ยึดเอ่อเหนียวนะฮะทำให้ตัวเองมีความมั่นคงดังนั้นลมพัดไปทางไหนมันก็เปลี่ยวไปทางนั้นชีวิตของคนเราในทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันบางคนมีจุดยืนที่ดีที่มั่นคงไม่มีความชั่วไหนจะทำให้เขาล้มได้ แต่บางคนดำเนึนงชีวิตตามกระแสของโลกใบนี้ไอ้รายน่าสนใจก็เปลี่ยวไปตามกระแสนั้นเปลี่ยวไปตามกระแสในทางที่ไม่ถูกต้องาอาชีพไหนหาเงินได้ง่ายก็เข้าไปทำสิ่งนั้นที่ไหนมีความสนุบเพลิดเพลินอันตรายก็เข้าไปหาสิ่งนั้นมาเหมือนกระเกร็บที่ถูลมพัด นะฮะไม่มีจุดยืนที่มั่นคงเพราะมันเป็นสิ่งไร้ชีวิตดังนั้นถ้าเราต้องการมีชีวิตที่ดีเราจําเป็นต้องเอาใจใส่พระวจนะเพื่อสร้างตัวตนของเราให้มั่นคงสร้างชีวิตให้มีจุดยืนที่มั่นคงให้ชีวิตเติบโตไปในทางที่ดีในพระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่ยี่สิบข้อที่ สามสิบสองอัครสา,าวกเปาโลบอกให้กับผู้ที่เชื่อพระเจ้าที่ท่านสอนนะครับบอกว่าบานนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสาม,มารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด,ด้วยการกับบรรดาธรรมิกชนอัครสา,าวกเปาโลนะครับบอกว่าข้าพเจ้าจะจากพวกท่านไปแล้วแต่ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับ พระคำของพระเจ้าซึ่งมีอำนาจสามารถสร้างตัวท่านขึ้นมาใหม่ได้นะครสา,าว่าเปโลฝากผู้ที่เชื่อไว้กับพระวจนะนผมขอฝากท่านท่านหลายไว้กับพระวจนะของพระเจ้าถ้าท่านเอาใจใส่พระวจนะท่านก็จะเจริญเติบโตมีชีวิตที่ด,ดีได้รับการชำระได้รับการก่อร่างสร้างตัว ในด้านความเป็นตูดตนภายในไปในทางที่ดีตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเพื่อให้ท่านมีความพร้อมสําหรับเป็นดินสวรรค์นในพระธรรมวิวร์บทที่ยี่สิบสองข้อที่เจพูดถึงวาระสุดท้ายและการเสด็จกลับมาของพระเยซูในข้อที่7เขียนไว้บอกว่านี่แนะ่เราจะมาในเร็วๆนี้ความสู่มีเกตคนที่ถือรักษาคําพยากรณ์ในหนังสือนี้ ขอพระคัมภีร์ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูจะมาในไม่ช้านี้และคนที่พร้อมก็คือคนที่ศึกษาและถือรักษาคําสอนโดยเฉพาะคําพยากรณ์ในพระคัมภีร์เล่มนี้ดังนั้นถ้าเราไม่เอาใจใส่คําพยากรณ์ไม่เอาใจใส่พระวจนะเกี่ยวกับแนวทางการใช้ชีวิตเราก็ไม่มีความพร้อมสําหรับแผ่นดินสวรรค์เพราะว่าความชั่วที่มีอิทธิพลในทาง ที่ผิดนะฮะมันอยู่รอบตัวเราถ้าเราไม่มีคำสอนที่ถูกต้องก่อร่างสร้างตัวตนของเราให้เข้มแข็งขึ้นมาเราก็จะพ่ายแพ้เกตสิ่งนั้นทั้งหมดเลยขอให้เราทุกคนเอาใจใส่พระพนะิจนาแล้วอัาน,น้าของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในตัวเราเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เราจะสังเกตเห็นว่าพระคัมภีร์มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากนังสืออื่นๆทั้งหมด พระคัมภีเป็นหลักการดำเนินชีวิตพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่เป็นหลักการอมตะและในพระคัมภีร์ก็กล่าวไว้ชัดเจนว่าพระคัมภีร์คืออำนาจของพระเจ้าที่สามารถทำงานในตัวมนุษย์ได้ขอให้เราเอาใจใส่และเราจะพบอำนาจของพระเจ้าที่จะเปลีป่ยนแปลงตัวเรามันยังมีประโยคมีสิ่งอื่นๆที่ดีอีกม,มากมายอยู่ในพระคัะมภีเล่มนี้ เราไม่ได้พูดตรงนี้แต่ทุกคนที่ศึ่อารจะได้รับสิ่งเหล่านั้นขอบพระเจ้าอวยพรทุกท่าน